ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องวัฒนาอัศวเหมให้ชี้ขาดคำพิพากษาคดีทุจริตคลองด่านขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 13:33 น.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวัฒนาอัศวเหมกรณีให้ชี้ขาดคำพิพากษาขององค์คณะผู้พิพากษาปมทุจริตคลองด่านขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายวัฒนาอัศวเหมผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่เศษ654ส่วน2547คดีหมายเลขแดงที่เศษ3501ส่วน2552และการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคำพิพากษาที่เศษ8068ส่วน2560ในคดีเกี่ยวกับการทุจริตก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา391 5และมาตรา185วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตและองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39 4และมาตรา185วรรค1เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46วรรค1ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยวิวกุลวุฒิยอมรับเป็นช่วงกอบโกยหลังรับงานพรีเซนเตอร์เผยได้ค่าตัวเท่าโอลิมปิกจริงไหมกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 22:05 น.วิวกุลวุฒิยอมรับเป็นช่วงกอบโกยหลังมีโอกาสรับงานพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าเผยแล้วได้ค่าตัวเท่าโอลิมปิกจริงไหมวันที่29ตุลาคม67วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักกีฬาแบดมินตันฮีโร่โอลิมปิก2024เจ้าของฉายาเทพ3เกมได้มาร่วมงาน CRA Food Fit for Five Fest 15
TH Anniversary CHULABHORN Hospital รวมพลังฟู้ดฟิตฟอร์ฟายชวนกินให้เป็นชวนออกให้ฟิตยิ่งฟิตยิ่งได้บุญนะลานชั้น2ฝั่งทิศเหนืออาคารรัฐประศาสนศาสตร์อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ตอนนี้มีงานพรีเซนเตอร์และงานรีวิวสินค้าติดต่อเข้ามาจำนวนมากจนหลายคนมองว่าเป็นช่วงขาขึ้นรับทรัพย์เทียบเท่าหรือมากกว่าค่าอัดฉีดจากกีฬาโอลิมปิกเสียอีกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดูว่าช่วงไหนมีแข่งมีซ้อมก็พยายามจัดเวลาครับมีงานเข้ามาเยอะเหมือนกันก็อยากเอาดีทางด้านกีฬาด้วยวงการบันเทิงด้วยผมมองว่าเราต้องจัดเวลาให้ดีงานอะไรเข้ามาบ้างส่วนมากจะเป็นพรีเซนเตอร์บางทีถ่ายงานก็ต้องหาวันที่ว่างไม่มีซ้อมก็เอาไปถ่ายตรงนั้นช่วงนี้เรียกว่าขาขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสที่ดีแบบนี้ไหมนะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ดีผมก็พยายามกอบโกยให้ได้มากที่สุดครับถามว่าเยอะไหมไม่ได้นับเลยครับมีหลัก10ตัวครับมีมาเรื่อยๆครับยังมีความเขินอยู่มีบ้างตั้งแต่เราเด็กมาเราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมเป็นนักกีฬามาโดยตลอดแล้วพอโตขึ้นได้มาทำอะไรใหม่ๆก็มองว่าสนุกดีเหมือนกันมีความตื่นเต้นบางทีก็มีความกังวลผมเป็นคนที่ถ้าต้องพูดก็จำบทไม่ได้เหมือนกันก็ไปบรีฟหน้างานผมความจำไม่ค่อยดีครับมีงานแปลกๆเข้ามาไหมไม่มีครับรับงานดูอะไรเป็นหลักต้องดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนผมไม่อยากให้กระทบกับเรื่องกีฬาของผมถ้าเป็นงานที่ต้องออกไปงานเยอะๆก็จะยังก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเป็นนักกีฬาอยู่จำกัดยังไงช่วงไหนรับงานนอกมีผู้จัดการคอยดูอยู่ครับทุกงานก็จะผ่านผู้จัดการจะคอยดูว่าเป็นยังไงโค้ชเป้ก็จะช่วยดูช่วยคุยกันว่าช่วงนี้ไม่มีการแข่งสามารถไปได้นะวันสองวันอย่างที่บอกผมไม่อยากรบกวนเวลาการฝึกซ้อมกังวลเรื่องเวลาใช่ไหมใช่ครับบางงานกระทันหันบางทีชนกับเวลาฝึกซ้อมกีฬาที่เราเล่นอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับโค้ชและผู้จัดการจะคุยกันมีชื่อเสียงมากขึ้นค่าตัวไหมหลังจากโอลิมปิกก็ประมาณหนึ่งครับได้เท่าค่าเหรียญโอลิมปิกแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครับมองถึงอนาคตจะเข้าวงการบันเทิงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้นึกถึงการเข้าวงการบันเทิงมากสักเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นช่วงกีฬาของผมแล้วผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเลยอยากทำในส่วนของอาชีพนักกีฬาให้ดีก่อนต้องยอมรับเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนการที่ได้เข้าวงการบันเทิงได้ถ่ายงานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้เรียนรู้ครับนายกรัฐมนตรีอิงสวมชุดผ้าไม้ของคุณแม่มอบรางวัลสุดยอด CEO ยันรัฐบาลพร้อมหนุน SME การเมืองวันที่30ตุลาคม2567 11:12 น.นายกรัฐมนตรีอิงสวมชุดผ้าไม้ของคุณแม่มอบรางวัลสุดยอด CEO ปี67หวังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่30ตุลาคม2567ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด CEO ในงานสัมมนาเศรษฐกิจไทยประจำปี2567 Thailand 2025 Opportunity Challenge and the Future โดยนายกรัฐมนตรีสวมชุดผ้าไหมทอมือสีกลีบบัวจากภาคอีสานซึ่งเป็นชุดของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มานดาที่นำมาดัดแปลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออภัยวันนี้อาจจะเสียงแหบเล็กน้อยแต่ดีใจที่ได้มางานนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากขอบคุณที่เชิญมาซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกับรัฐบาลเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาอย่างยาวนานทางสมาคมมีหน้าที่ในการตั้งคำถามตรวจสอบเพื่อสื่อสารต่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลและเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นถือว่าเราทั้งสองฝ่ายเป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อประชาชนมีประชาชนเป็นเป้าหมายแต่ละคนทำหน้าที่ต่างกันในความรับผิดชอบของตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ CEO ทุกท่านซึ่งมีหลายสเกลทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางทั้งนี้ SME ไม่ว่าจะสเกลไหนก็ตามล้วนแต่สร้างความมั่นคงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทุกคนมีบทบาทสำคัญเรามีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ประเทศชาติมั่นคงรัฐบาลมั่นคงการบริหารการทำงาน CEO ทุกท่านมีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกคนรุ่นเด็กๆน้องๆที่มองเห็นในวันนี้เชื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากทุกท่านและทำให้รู้ว่ามีแรงผลักดันมีรางวัลรออยู่ข้างหน้าอีกทั้งอีเวนต์ใหญ่ๆของประเทศชาติที่จะทำให้ประชาชนรุ่นเด็กๆมองเห็นและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจให้ไปต่อข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้ในอนาคตถือเป็นสิ่งสำคัญมากในหลายธุรกิจทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคของเศรษฐกิจและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีที่เข้ามารัฐบาลพยายามสนับสนุนเรื่องนี้ให้ทุกคนได้มีความรู้เข้าถึงข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆรัฐบาลทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฉะนั้นมีนโยบายที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SMEรัฐบาลพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่หรือรุ่นไหนก็ได้ที่มีความตั้งใจความพยายามในการทำธุรกิจ SME เราพยายามซัพพอร์ตเรื่องการลงทุนการลดต้นทุนให้ทั้งหมดหากมีข้อมูลอะไรดีๆรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำข้อมูลเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงตนพูดเสมอว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในปัญหาก็จะเห็นปัญหาได้ในมุมหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ามีคนที่ช่วยกันดูวิเคราะห์ซัพพอร์ตหลายด้านก็จะเห็นปัญหาได้ครบครึ่งเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดยิ่งขึ้นรัฐบาลต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประชาชนให้ดีที่สุดขออนุญาตส่งกำลังใจนอกจากแสดงความยินดีให้ทุกท่านมีแรงผลักดันเรื่องดีๆแบบนี้ต่อไปรวมทั้งใครที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะทำธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศชาติขอเป็นแรงใจและแน่นอนรัฐบาลสนับสนุนประชาชนทุกเรื่องแบบนี้ตลอดไปนายกรัฐมนตรีกล่าว